สวัสดีครับ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 ครับวันนี้ผมก็อยู่กับบิ๊กป้อมนะครับก็คือหรือว่าคุณป้อมนะครับครับฟอร์ดซาวนะฮะผมก็ดูจากพี่ป้อมหลายๆคลิปนะครับครับจากรายการถามป้อมนะครับวันนี้ได้มาถามกันสดๆเลยนะฮะครับในการที่เราจะเริ่มเล่นเครื่องเสียงเนี่ยครับเราควรเริ่มยังไงให้แบบว่ามีความทำให้เราอยากเล่นนะฮะอันนี้คือไม่มีชุดเลยไม่มีอะไรเรามาเห็นแล้วเห็นสมมติเห็นบ้านเพื่อนก็ได้เห็นในร้านแล้วเราอยากมีสักชุดเนี่ยหาลำโพงที่ชอบก่อนใช่หาลำโพงที่ชอบก่อนอย่างแรกเพราะว่าลำโพงเนี่ยในชุดเราทั้งหมดเนี่ยลำโพงบอกคาแรคเตอร์ที่สุดแล้วชอบแบบไหนก็ซื้อแบบนั้นลำโพงก่อนแล้วลำโพงเหมือนไซส์ห้องอย่างนี้เกี่ยวไหมฮะเกี่ยวห้องเล็กก็ลำโพงเล็กหน่อยห้องใหญ่ก็ลำโพงใหญ่หน่อยไม่นั้นจบยากจบยากนี่คือเอาลำโพงห้องเล็กเอาลำโพงใหญ่ไปใส่ก็เซตอัพยากแล้วถ้าห้องใหญ่ห้องใหญ่ลำโพงเล็กมันก็เล็กไม่เหมาะกับห้องเสียงมันก็เล็กไปอีกนะใช่แล้วเรื่องแอมป์ล่ะฮะก็แอมป์นี่สำคัญไหมพอเราได้ลำโพงแล้วเราก็เลือกแอมป์ตามลำโพงแล้วแอมป์นี่มันก็มีบุคลิกเสียงของมันอีกอ่ะมีก็แล้วแต่เราชอบแต่โดยส่วนใหญ่พยายามเลือกตามลำโพงแล้วถ้าลำโพงต้องการวัดเยอะครับเราก็ต้องหาแอมป์ที่วัดเยอะลำโพงอย่างลำโพงบางตัวเช่นฮอนหรือเป็นพวกลำโพงที่เซนซิทิวิตี้มันสูงครับเราก็เลือกแอมป์ที่ไม่จำเป็นต้องวัดเยอะอาจจะเป็นหลอดเป็นอะไรอย่างงี้ไงหรือถ้าเซนซิทิวิตี้ดีๆก็ซิงเกิลเอนด์เลยอย่างของ Nat Audio อะไรอย่างเงี้ยยี่ห้ออะไร Nat หรืออะไรใช่ Nat ป่ะน้องแนทแนทแนทใช่ใช่นั่นแหละหรือว่าถ้าตั้งโมล่านี่คลาสดีนะคลาสดีวัดเยอะนั่นแหละข้อดีของคลาสดีครับก็วัดเยอะในราคาที่ถ้าเทียบกันแล้วอะในราคาเท่าๆกันวัดจะเยอะกว่าก็อาจจะเหมาะกับลำโพงที่เซนซิวิตี้ต่ำหน่อยต้องการวัดเยอะหน่อยแต่ผมว่าคลาสดีอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับลำโพงที่ต้องการกระแสมากๆใช่อย่างเช่นลำโพงแบบไหนครับที่ต้องการกระแสมากๆอย่าบอกยี่ห้อเลยไม่ดีกับเขาบอกมาเลยอย่างไม่ดีไม่ควรเอาแล้วคลาสดีแล้วที่เขาว่าคลาส A คลาส AB มันแตกต่างกันยังไงฮะโหเราละเอียดนั้นเลยเอาแบบกว้างๆเอาแบบกว้างๆบุคลิกปกติคลาส A มันจะกำลังสำรองเยอะวัดมันจะน้อยใช่ไหมเราก็ควรจะเลือกลำโพงให้เหมาะสมกันแต่คลาส A กระแสเยอะอยู่แล้วบางทีขับลงไป1โอห์มอะไรเงี้ยสบายๆพวกคลาส A ดีๆนะครับไม่ค่อยมีปัญหาหรอกครับแล้วคลาส D ข้อดีของมันก็วัดเยอะคลาส D ราคาเริ่มต้นมันราคาหลักพันหลักหมื่นก็มีนะถ้าต่างอะไรกับพวกไฮเอนด์เนี่ยคลาส D ราคาหลักพันหลักหมื่นเหรอมันก็มีของจีนเยอะแยะโอ้ราคาหมื่นหมื่นห้าคนละเรื่องเทคโนโลยีมันคนละเรื่องคือเสียงคนละเรื่องใช่อย่างเพอร์ก้าตัวเนี้ยครับเทคโนโลยีตอนนี้มันไม่ใช่ตัวที่อยู่ในพวกตลาดแล้วมันเป็นเทคโนโลยีพัฒนาขึ้นมาแล้วแบนด์วิดต์จะสูงกว่าชาวบ้านเยอะอยู่มันสเปคมันถึงเท่าไหร่ห้าสิบเคผมจำไม่เกินร้อยเคเป็นร้อยนะใช่ร้อยหรือ150แล้วผมจำไม่ค่อยได้นั่นแหละแต่แบนด์วิดต์มันไปไกลแล้วครับตัวนี้แล้วข้อดีของการทำแอมให้แบนด์วิดต์กว้างเนี่ยครับมีข้อดีอย่างไรบ้างครับผมว่ามันเอาพวกขยะอะไรเลยออกไปจากที่หูเราได้ยินเวลามันเลยเหมือนกับเวลาเราพูดถึงพวกไอ้ดิจิตอลอ่ะครับที่ DSD อะไรก็ตามที่เขาบอกว่าเวลาไปความถี่สูงๆอ่ะไม่ใช่เพราะมันเป็นความถี่ที่หมาได้ยินอ่ะคนไม่ได้ยินหรอกคนเราอะเทสเลยคุณไปฟังอายุเท่าไหร่ผมว่า16,000ก็แทบไม่ได้ยินแล้ว13,000ใช่ไอ้16,000เราได้เอาอ่ะได้ยินแต่ได้ยินเบามากนะได้เบามากแล้วแทบไม่ได้ยินแล้วใช่ครับแล้วไอ้พวกนี้สเปคของ DSD ล่อไปเท่าไหร่ DSD เดี๋ยวนี้ 4-50,000 แล้วมั้ง 4-50,000 ใช่ไหมใช่ครับหลักการของเขาเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเราต้องการให้เราได้ยินแต่หลักการคือเขาต้องการเลื่อนพวกความเพี้ยนอะไรให้มันเลยจุดที่คนได้ยินออกไปนั่นนี่คือหลักการสำคัญมากกว่าแล้วลำโพงอ่ะพี่ป้อมเหมือนตัว ATC เนี่ยตัว ATC นี่มีข้อดียังไง ATC เนี่ยมันเป็นลำโพงที่ทำมานานแล้วพัฒนามาต่อเนื่องครับ
อย่างตัว ATC ที่เห็นเนี่ยอย่างแรกนะที่ผมประทับใจมากอย่างแรกคือตัวพอร์ตมันจะเห็นว่ารูเบลเลอร์เลยเป็นพอร์ตแต่จริงๆแล้ว ATC พยายามดีไซน์ให้เป็นตู้ปิดครับพอร์ตมันเนี่ยค่าคิวแทบจะต่ำมากจนแทบลมไม่ออกเลยถ้าเอ็มลองไปเอามือไปแตะที่พอร์ตดูอะเวลาเสียงเบรกกระแทกอะลมแทบไม่ออกเลยคือเขาพยายามทำให้จนแทบค่าคิวมันต่ำมากแล้วคือเหมือนเอาเสียงจะมาตู้ปิดแล้วเสียงส่วนเกินออกอย่างเดียวใช่คือเขาไม่พยายามไม่ให้มันไปอู้อยู่ในตู้ให้มันปล่อยออกมาบางส่วนนั่นแหละครับก็คือหลักการอย่างแรกของพอร์ตคือมันเป็นลำโพงที่ดีไซน์มาค่อนข้างดีมากครับอย่าง Twitter หรือตัวซาลาเปาอ่ะตัว Mid Range อ่ะครับมันก็จะมี2ชั้นนะดึงตัวเพื่อที่จะดึงตัวโดมไม่ให้มันเสียรูปลำโพงเนี่ยเวลาขยับการความเพี้ยนมันจะเกิดจากการเสียรูปเวลาขยับเข้าขยับออกเวลามันขยับออกแรงๆอ่ะมันจะเกิดการบิดของตัวโดมแต่เทคโนโลยีของ ATC เนี่ยเป็นเจ้าเดียวที่ใช้ตัวยึด2ชั้นก็จะมีแผ่นเป็นตัวยึด2ชั้นอ่ะเวลาจะช่วยดึงไม่ให้มันเกิดการเสียรูปเวลาเปิดเป็นทั้ง Twitter แล้วก็ Mid Range ด้วยก็ตัววูฟเฟอร์ครับวูฟเฟอร์ก็เป็นตัวขอบมันก็เป็นวัสดุพิเศษของเขาทำมาตั้งนานแล้วแม่เหล็กตัวเบลเลอร์เลยตัวอย่างเงี้ยผมว่าหนักจริงๆอะหนักแม่เหล็กหนักตัวไดเวอร์ทั้งหมดทั้ง3ตัวก็น่าจะ 40-50 โลได้นะใช่หนักมากครับอย่างแค่ SCM 7เฉพาะไดเวอร์ถ้าผมจำไม่ผิดก็ประมาณหลายโลแล้วนะครับทั้งตู้หนักไดเวอร์อย่างเดียวตัวมิดเลนส์มันน่ะมิดเลนส์กับเบสมันเหมือน SCM 7 SCM 11 SCM 19 SCM 40นี่คือ entry level นะฮะ entry level แล้วเหมือนตัวเนี้ย SCM 50เนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงคนละเรื่องทุกคือตัวเนี้ยมันเหมือนผมฟังพวก entry level จะมีความรู้สึกอย่างพวกเสียงแหลมเสียงอะไรมันยังไม่ค่อยเคลียร์อาจจะมีความนุ่มๆอยู่บ้างแต่พอมาเป็นตัวเนี้ยโอ้โหความเปิดอะไรมันขึ้นเหนือชั้นกว่าเยอะมันขยับมาคนละเลเวลละอย่างว่านั้นคือ entry level เสียงมันก็ขยับไปให้มีความสมจริงมากขึ้นใช่ใช่ครับผมก็เป็นไงล่ะได้ฟังแล้วผมได้ฟังแล้วผมก็ต้องชอบอยู่แล้วแหละผมชอบลำโพงสไตล์นี้อยู่แล้วใช่คืออีกอย่างที่ผมชอบเนี่ยคือผมว่ามันเป็นความพอดีครับหมายความว่าคือลำโพงอ่ะเวลาเราฟังอ่ะบางตัวเราจะรู้สึกว่ามันแบบฟังไปนานๆเราล้าฟังแล้วไม่เพาะฟังแต่ตัวนี้มันเป็นความพอดีมันจัดให้มันเราสามารถฟังได้นานแล้วก็มีความเที่ยงตรงระดับนึงหวานระดับนึงอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้ฟังแล้วไม่เบื่อสำหรับผมนะฟัง YouTube ก็ได้จะฟังเพลงออดิโอไฟล์ก็ได้อย่างนู้นก็ได้มันฟังแล้วมันเพราะมีความเหมาะสมของมันก็ถือว่าเสียงเป็นธรรมชาติใช่ใช่เสียงเป็นธรรมชาติครับแล้วก็ถัดมานะครับก็ซินี่กระโดดมาที่แอมนะอิเล็กโตรคอมมานเนียนเนี่ยจุดเด่นของเขาคืออะไรที่เห็นทุกอย่างเนี่ยหลายสิบปีนั้นเลยอิเล็กโตรก็น่าจะ40กว่าปีแล้วมั้งได้เลยนะความเป็นอิเล็กโตรเนี่ยอย่างแรกก็คือผมชอบคือความนุ่มนวลครับความใหญ่อย่างแอมเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของกำลังอิเล็กโตรเนี่ยจะเป็นเรื่องนั้นถ้าอย่างแอมเนี่ยผมบอกเลยนะถ้าเจอลำโพงขับยากๆครับต้องการอยากได้กำลังครับเพื่อเอาลำโพงให้อยู่อ่ะตัวเนี้ยเยี่ยมมากเบสนี่มันกระชับแล้วมันแบบโอ้โหขับเบสออกมานี่ไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าเห็นอย่างเงี้ยมันขับลำโพงขับโอมต่ำๆเนี่ยอย่างเงี้ยคือกระแสดีหนึ่งโอมเนี่ยสบายมากเพราะว่าเวลาเราดูแอมเนี่ยนะอีกค่าหนึ่งที่คนไม่ค่อยสนใจคือเอาพุทอิมพีแดนซ์ของแอมใช่ยิ่งต่ำมากๆเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าแอมเนี่ยขับลำโพงโอมต่ำๆได้อย่างตัวนี้ต่ำมากๆ 0.000 อะไรเนี่ยผมจำตัวแม่ไม่ได้ค่าต่ำของ output impedance ครับพอมันห่างกับต่ำความต่ำสุดของโอห์มของลำโพงอ่ะแสดงว่ามันขับได้ไม่ใช่แอมทุกตัวลงไป1โอห์มสบายเหมือนพวกนี้นะแล้วเหมือนแอมทั่วไปทำได้ไหมไม่ค่อยเยอะนะเอาจริงๆน้อยนะส่วนใหญ่พอโอห์มต่ำๆไม่ค่อยเสถียรหมดแหละแต่ตัวนี้ชิวๆเลยครับ
แล้วก็ถัดมาก็คือลำโพงไดนาวลำโพงไดนาวจริงๆก็หลายสิบปีเหมือนกันที่เห็นเนี่ยผมถึงบอกว่ามันคือเลเจนด์ทั้งหมดเลยนะจริงๆไดนาวเนี่ยก็40กว่าปีแล้วทำไดเวอร์เองเหมือนกันจุดเด่นของไดนาวคืออะไรฮะ Twitter Soft Dome ผมว่าถ้าในตลาดเนี่ยผมว่า Soft Dome ของไดนาวเนี่ยดีที่สุดถ้าคนได้ฟังแล้วเนี่ยจะรู้ว่าเป็นยังไงยังมีลำโพงหลายยี่ห้อเนี่ยที่เป็นตำนานสมัยก่อนเลยนะ Twitter ไดนาวทั้งนั้นหลายคนคงไม่รู้อย่างเช่นยี่ห้ออะไรครับผมไม่บอกยี่ห้อแล้วกันบอกรุ่นแล้วกันอย่างเช่น Extrema เป็นต้นที่คนหากัน 4-5 แสนน่ะใช่เออนั่นก็ไดนาวเออ Twitter ไดนาวแล้วผมว่าคู่นี้มันเสียงดีเออนั่นแหละถัดมาล็อกหน้าเออล็อกหน้าเนี่ยล็อกหน้าเนี่ยเป็นดิจิตอลอายุไม่เยอะมากแต่คนที่ทำเนี่ยเขาเรียกพ่อมดของวงการดิจิตอลเลยเขาเก่งมากเรื่องซอฟต์แวร์เรื่องพวกวงจรอิเล็กทรอนิกส์ข้างในเสียงของล็อกหน้าเป็นยังไงล็อกหน้าที่ผมชอบคือความใหญ่เบสเยอะเบสดีรายละเอียดดีครับล็อกหน้านี่จะเน้นใหญ่มากนะเบสโอ้โหถ้าคนชอบเบสชอบเนื้อข้นๆนะล็อกหน้าดีมากแต่โมล่าโมล่าก็มีแดกของเขานะจริงๆแดกโมล่าก็ดังครับแต่แดกโมล่าเนี่ยผมว่าจะออกมาทางด้านกลมกล่อมกว่าเวทีใหญ่สู้ล็อกหน้าไม่ได้แต่ล็อกหน้าแต่ตัวโมล่าเสียงอาจจะฟังสบายกว่ามาทางอนาล็อกมากกว่าแหละแล้วแต่ชอบพวกนี้ต้องลองดูแต่อย่างผมเคยไปส่วนใหญ่ลูกค้าเขาชอบล็อกหน้าเยอะนะครับโมล่าอย่างผมก็ชอบโมล่าจริงๆแล้วแต่คนครับแล้วแต่คนชอบแล้วอาการที่ว่าลำโพงขับไม่ออกเนี่ยคือยังไงหลายคนน่ะงงอาการเป็นยังไงเอาอย่างแรกบางทีเครียดบางทีขับแล้วไม่มีแรงบางอะไรอย่างเงี้ยไม่มีแรงก็เป็นแบบนั้นแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคนจะชอบบอกว่าเบรกไม่ออกแปลว่าขับไม่ออกจริงๆแล้วไม่จริงผมไม่เชื่อเรื่องนั้นเพราะบางครั้งลำโพงเนี่ยมันเป็นแบบนั้นอยู่แล้วคุณจะไปรู้ได้ไงคุณใส่แอมป์ใหญ่เข้าไปแอมป์แพงเข้าไปเบรกมันก็ต้องยิ่งเยอะขึ้นถูกไหมใช่เบรกก็ต้องดีขึ้นถูกไหมครับแล้วแต่คุณไปบอกว่าเฮ้ยโหแอมขับไม่ออกต้องใช้แอมวัดเยอะๆอัดเข้าไปอัดเข้าไปแต่ก็ต้องจ่ายแพงถูกป่ะมันก็ต้องดีขึ้นอยู่แล้วถูกป่ะลำโพงบางคู่เสียงเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วอย่าง ATC SCM 7ผมที่เป็นตู้ปิดอะเบสมันโหเรียบอย่างนี้เลยนะแล้วก็ลงคนฟังเอาแอมขับเข้าไปเบสมันก็ไม่ค่อยเยอะหมดอะถ้าคนไม่ชอบเบสที่ถูกต้องเบสที่ราบเรียบคุณเอาแอมอะไรใส่ไปคุณก็บอกขับไม่ออกเบสน้อยเพราะคุณเคยฟังตู้เปิดแล้วเบสมันเยอะเบสมันก็หึมพอคุณมาฟังตู้ปิดเบสบอกเบสน้อยเบสน้อยขับไม่ออกอย่างเงี้ยไม่ถูกอย่างเงี้ยผมว่าคิดผิดเพราะอย่าง SCM 7เนี่ยโอเคเซนซิบิลิตี้มันต่ำก็จริงครับแต่ถ้าห้องมันไม่ใหญ่มากอ่ะมันไม่ได้ต้องการแอมเยอะแยะอะไรมากมายหรอกจริงๆแล้วในความเป็นจริงอ่ะคนเข้าใจผิดเยอะแต่อาการขับไม่ออกนี่มันจะเป็นที่มันคือมันเครียดนะเคยเอ็มก็น่าจะเคยเจอแบบแอมที่มันแบบบางที100 200วัตต์แต่แอมไม่ดีอ่ะครับมันขับไม่ออกมันเครียดนะลำโพงมันจะแบบฟังแล้วมันจะไม่หลุดอ่ะอาการไม่หลุดแล้วไม่เป็นตัวไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยหรืออาการที่ฟังแล้วมันบางมันเหมือนมันไม่มีแรงมันช้ากว่าปกติอ่ะนั่นแหละคืออาการขับไม่ออกผมว่าทีนี้ก็อีกข้อนึงก็ไม่แมทแต่พูดตรงๆครับขับออกขับไม่ออกนะผมว่าดูที่สเปคง่ายสุดอย่าไปดูเรื่องหูเลยหูคนเรามันไม่แมทหรอกเอาจริงๆครับแล้วอีกคำนึงก็คืออีกคำถามนะก็คือไม่แมทเนี่ยฟังยังไงออกโหไม่แมทตอบยากครับเพราะว่าจริงๆความไม่แมทมันแล้วแต่คนชอบมากกว่าอย่างคนฟังอย่างสองคู่นี้บางคนก็อาจจะไม่ชอบคำว่าไม่แมทผมว่าไม่แมทกับหูเรามากกว่า
เออเพราะบางคนก็ชอบ Twitter โลหะพูดตรงๆเพราะโลหะจริงๆมันก็มีความมีเสน่ห์ของมันใช่ไหมครับเออมันจริงๆมันแล้วแต่คนความไม่แมทความอะไรเงี้ยผมว่าไม่มีหรอกแมทสเปคดีกว่าอย่าไปแมทหูเลยเออเพราะเอ็มกำลังถามว่าที่ความหมายของเอ็มคือแมทไม่แมทเนี่ยคือใช้หูเราฟังถูกไหมใช่ครับเอออย่างแรกต้องแมททางสเปคก่อนในความคิดผมนะถ้าสเปคมันได้เนี่ยแล้วคุณค่อยไปคิดว่าเอ้ยคุณชอบหรือไม่ชอบมากกว่าไม่มีไม่แมทหรอกเออถ้าคุณชอบคุณฟังแล้วชอบมันก็ชอบใช่ป่ะหูเรามันหูแล้วแต่คนชอบเลยจริงๆตอบยากมากอย่างเราอ่ะจริงๆโทนเราอ่ะฟังเพลงอ่ะอย่างเอ็มอ่ะอย่างเอ็มเอาตัวโรเจอร์มาเราก็พอรู้แล้วว่าโทนเราอ่ะชอบแบบนี้โรเจอร์เนี่ยเป็นลำโพงที่ฟังเพลงเพราะก็คือแนว3/5นั่นแหละที่เราฟังคาแรคเตอร์มันเนี่ยเสียงกลางจะดีเสียงแหลมจะมีความหนามีเนื้อฟังเสียงฉาบอะไรมันจะมีเนื้อเหมือนฉาบจริงเหมือนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่ามันพริ้วแบบโอ้โหแหลมไปไกลรายละเอียดไม่นะตรงนี้ตัดออกไม่ดีเราถูกต้องเออเราก็ต้องอธิบายเพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเบสเป็นลูกๆเบสเป็นเนื้อเป็นก้อนมีโน้ตเพราะคือบอกเลยนะพวก3/5พวกอย่างเงี้ย5/5เบสอะไรพวกเนี้ยครับถ้าคนฟังเพลงอ่ะนะชอบหมดแต่ถ้าคนจับผิดอ่ะไม่ชอบถ้าคนแบบโอ้โหแหลมทำไมฟังแหลมแล้วมันดูแล้วมันไม่เป็นประกายไม่เป็นอะไรโอ้พวกนั้นจะไปทางริบบอนทางอะไรไปละเพราะพวกนั้นรายละเอียดเยอะ AMT ป่ะเออ MT เหรอ MT ไอ้ motion น่ะเหรออันเดียวเหรอไม่เหมือนริบบอนMT มันยังผมว่าไม่ได้รายละเอียดไม่ได้กระโดดเหมือนพวกริบบอนเท่าไหร่ริบบอนมันจะปากกายเยอะกว่านั่นแหละพวกนั้นรายละเอียดดีมากครับพวกนั้นจะกระโดดเยอะอันนั้นก็ชอบก็ต้องไปทางนั้นคนเราไม่เหมือนกันหรอกฟังเพลงผมเชื่อผมก็มันง่ายๆคือเอาตามที่หูเราชอบหูเราชอบมากกว่าครับถ้าสมมติเราฟังแล้วมันชอบอ่ะคุณจะมาบอกไม่แมทได้ยังไงอ่ะใช่ไหมใช่ใช่ความไม่แมทผมอ่ะคือทางอิเล็กทรอนิกส์มากกว่าผมก็ในความคิดผมอะไรเครื่องเสียงคำว่าแมทเนี่ยให้ดูข้อมูลทางเทคนิคสำคัญกว่าแต่แมทหูเนี่ยแล้วแต่คนบอกแล้วหูคนร้อยพ่อพันแน่ไม่เหมือนกันหรอกเชื่อผมก็เชื่อหูตัวเองดีกว่านะชอบแบบไหนก็แบบนั้นครับมันต้องซีเรียสมากฟังเพลงโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณพี่ป้อมมากเลยนะครับผมยินดีครับผมมาเยี่ยมเยือนถึงสุราษฎร์นะฮะก็วันนี้สวัสดีครับ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 ผมสวัสดี